ื้ออำนวยกับการเรียนรู้จริงๆมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราแล้วก็เหมือนเป็นญาติเป็นเพื่อนจริงๆเราไม่ได้มาแล้วบรรยากาศมันเหมือนกับแบบมาเรียนแบบเคร่งเครียดแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นที่ที่มันอยากให้เรามาทุกวันเพื่อมาเรียนรู้อะไรเงี้ยเด็กๆวันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับสนุกครับเราก็คือเราไม่ต้องคาดหวังว่าผลมันจะมาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็วาดไปครับค่ะอ๋อโชว์ผลงานด้วยถ้าอยากจะถามว่าเราจะจัดการกับเรื่องของลูกที่ต่างวัยกันยังไงดีคนโตเนี่ย12ผู้หญิงคนเล็กที่เป็นแฝด2คนผู้ชาย5ขวบเราจะบาลานซ์ความสัมพันธ์พี่น้องยังไงดี